สวัสดีค่ะแม่ต้องจากเพจใครไม่ได้เจไดเองครับค่ะวันนี้แม่ต้องมีเมนูที่จะฝึกเด็กๆทานผักมาฝากแม่ๆชาวมัมเซอร์ค่ะบอกเลยว่าเด็กๆติดใจแน่นอนคอนเฟิร์มโดยเจไดเองครับค่ะเมนูนั้นก็คือเมนูเต้าหู้หมูสับน้ำแดงค่ะรับรองว่าอร่อยฟินแน่นอนค่ะอร่อยอร่อยไหนอร่อยชิมโชว์สิวายเปลือกเปลือกอ่ะโชว์กล้องไหมนี่ไงโชว์ตรงนี้ว้าอันนั้นเปลือกอันนั้นเปลือกค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะผัดหอมใหญ่ค่ะเราก็จะผัดหอมใหญ่ให้สุกก่อนนะคะหอมใหญ่เนี่ยจะช่วยเพิ่มความหอมให้หมูสับนะคะพอหอมใหญ่เริ่มสุกแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีสีใสเพิ่มขึ้นนะคะต่อมาใส่หมูสับลงไปผัดเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะก็จะผัดให้หมูสับนะคะสุกให้ได้ที่เลยค่ะพอหมูสับเริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่เห็ดหอมค่ะตามด้วยแครอทค่ะเมนูนี้นะคะก็จะช่วยฝึกให้น้องๆเนี่ยทานผักกันมากขึ้นนะคะแม่ต้องเนี่ยก็จะหั่นผักเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อน้องๆเนี่ยก็จะได้หัดทานผักกันอีกด้วยค่ะเติมน้ำเปล่าค่ะแล้วก็เติมซอสผัดอเนกประสงค์จินนี่ค่ะต่อไปซอสปรุงรสจินนี่ค่ะต่อไปนะคะใส่เต้าหู้ไข่ค่ะใส่แป้งข้าวโพดที่ผสมไว้แล้วน้ำซอสนะคะก็จะเริ่มมีความข้นขึ้นแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเสร็จแล้วตักใส่ชามให้สวยงามเลยค่ะโรยด้วยต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูหมูสับเต้าหู้ไข่น้ำแดงเรามาดูกันว่าเฮียจะใดจะชอบไหมนะคะถ้างั้นเราไปทานกันเลยค่ะอร่อยไหมครับอร่อยเย้ค่ะเมนูหมูสับเต้าหู้ไข่น้ำแดงแม่สามารถปรับเปลี่ยนจากหมูสับเป็นกุ้งไก่ได้เลยนะคะตามที่น้องๆชอบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายขอขอบคุณจินนี่ถ้าคุณแม่ชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆและกดติดตามช่อง Mumster ด้วยนะคะ